คนนี้มาที่สยามเลยใจกลางเมืองครับมาเปิดสองรสชาติใหม่ก็คือนั่นก็คือรสเมี่ยงคำครบรสกับพริกขาวปรุงรสนะฮะก็วันนี้มาเดินแจกความแบบว่าความเป็นไทยให้กับแฟนๆที่สยามกันวันนี้แฟนๆของเลทุกท่านอินจัดกับความเป็นไทยใช่ไทยของเต็มยศเลยวันนี้ใช่ครับร้อนดีครับเป็นครั้งแรกนะคะที่แบบมาทริปที่สยามใส่ชุดไทยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะใช่ครับสองรถที่เราคิดเองจริงๆสองรถนี้ไม่ใช่คิดเองแต่ว่าได้เหมือนกับได้รับการเรียกร้องจากแฟนๆเลยเนี่ยอยากจะให้กลับมาทำอีกครั้งนึงอะไรครับผมก็ทางบริษัทเลยก็เลยจัดให้เลยนะครับผมเรื่องอะไรกันเนาะกันเป็นระยะต่อไปแล้วบอกว่าเราใส่หมวกปลอมตัวไปจองโรงแรมเพื่อที่จะไปจองไม่มีครับไม่ใช่ครับผมจะไปไหมคะบายันทรีไม่เคยไปครับงงไหมคะว่ามีงงไหมคะว่าทำไมต้องมองว่าเป็นลาวเหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคราวที่แล้วบอกยาย่าบอกก็มีโอกาสไปกินข้าวกันจริงไปกันหลายครั้งนะครับแบบว่ากลุ่มของเราเนี้ยก็มีน้องด้วยมีผมมีแบบว่าพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยใช่ไปกินด้วยกันบ่อยอยู่เหมือนกันแต่เราเองไม่เคยไปแต่ไปแบบโอ้ไปกันสองคนไม่เคยไปครับไปฉลองโอกาสกี่ปีอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับที่ทำไมค่ะมันออกมาว่าเราไปจองโต๊ะฉลองครบหนึ่งครบรอบพี่ข่าวลงอ่างผมยังมีเลยอันนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ซีเรียสเลยจับตาเพราะว่า1ปีนี้เป็นเพราะว่า1ปีที่เราพบกันเราต้องพบกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แค่รู้จักกันแล้ว4ปีแล้วคะที่รู้จักกันหรือยังอันนี้4ปีรู้จักกันใช่ว่า4ปีรู้จักกันจริงๆแล้วก็มีเลี้ยงกันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าไปนับวันนับปีเลยเหรอคะไม่ครับพี่เวลาผ่านไปเร็วครับมีปาร์ตี้มาแล้วไม่คือไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรใช่ไหนมาไหนกันจะต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมก็ไม่ได้ระวังตัวนะเวลาจริงๆแล้วไปไหนมาไหนหรือไปทำงานหรือไปเที่ยวอะไรกันเนี้ยส่วนมากก็จะมีแบบพี่ๆด้วยไปด้วยกันอย่างเช่นพี่มาร์กี้พี่บอยหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปด้วยกันเนี้ยก็อยู่ในสายตาของคนอื่นอยู่แล้วเนี้ยครับผมจริงๆก็ไปทานข้าวด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะด้วยกันที่แบบว่าเพื่อนเราก็มีน้อยเนาะใช่ค่ะก็ถ้าเหมือนได้ไปรวมตัวใช่ค่ะได้ไปรวมตัวเมื่อไหร่มันก็ถือว่าเราได้พักผ่อนในตัวด้วยไป2คนมีมั้ยคะไปกัน2คนแบบน้องไม่เคยไปนะไม่เคยครับกลุ่มไปก็เป็นข่าวอ่ะพี่ครับเราก็กลัวใช่มั้ยคะกันที่จะไปในก็นิดนึงฮะนิดนึงครับแต่ว่าไปเป็นกลุ่มมันสนุกกว่าอยู่แล้วค่ะว่าไปกินกันที่บ้านใครทุกคนหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่อยากไปด้วยกัน2คนบ้างมั้ยฮะ2คนไปด้วยกันเหงาครับไปหลายคนดีกว่าครับมาถึงข่าวที่มันมีแบบกระแสต่อต้านน้องพทิเจที่มาเล่นละครกับเราอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็จริงๆแล้วผมว่าเราดูละครดีกว่าผมว่าละครเรื่องนี้น่าสนุกนะสำหรับลมซ่อนรักก็บทบาทเนี่ยทั้งพี่ต้ารวมไปถึงทั้งผมเนี่ยค่อนข้างที่จะรับบทค่อนข้างต้องทำงานหนักเหมือนกันเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงด้วยกันดีกว่าครับผมก็เอาใจช่วยน้องน้องก็มาใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมมีให้กำลังใจน้องไหมคะก็จริงๆก็ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วไม่ได้เขาบอกว่าเราลมผูกกับมิลิโอจะแบนเป็นคูคูแล้วค่ะอะไรนะเรากับมาริโอแทนทีมกันจะแบนเคนบูบูเคนบูบูเพื่อนผมนะไม่มีไม่เคยมีปัญหาเลยครับในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเพราะว่าผู้จัดการรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยงงครับได้คุยกับโอไหมคะเพราะโอไม่ตอบไม่เคยคุยกับพี่โอเรื่องเคนเลยครับใช่ครับว่าคุยแต่เรื่องคุยพี่โอนี่คุยเรื่องสนุกคุยแต่เรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่มีทะเลาะกันเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยพี่โอเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากครับมางานบุญบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนเรากำลังจะมีการทำแบบอะไรแบบอ่าอันนี้เป็นกฐินสามัคคีนะฮะกฐินสามัคคีที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็เป็นทางคุณแม่ที่ได้แบบว่าทำกิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ร่วมกันมีเจ้าภาพหลายคนนะฮะมากๆด้วยเราเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงใช่ไหมย่าเหมือนกับกระบอกเสียงในการแบบว่าจะเชิญชวนทุกคนมาทำบุญด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีพวกของที่ระลึกนะที่แบบว่าทุกคนสามารถมาร่วมทำบุญได้ก็จะไปมีพวกกระเป๋าพวกขวดกระติกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นแพ็กเกจยาย่าและเด็กใช่ครับก็จะเอามาจากเรื่องรอยฝันตะวันเดือนใช่สามารถจะร่วมทำบุญได้ที่ไหนคะร่วมทำบุญก็จะมีเลขที่บัญชีนะตามแบบเว็บอินสตาแกรมหรือว่าเว็บแฟนเพจทุกๆเว็บอะไรเงี้ยครับผมทั้งของน้องยาย่าทั้งของผมเองใช่ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมนั่นเองค่ะการเอารายได้กับเงินเอาไปพัฒนาอะไรกระถิ่นนี่เอามาเข้ากระเป๋าล้วนๆฮะแล้วไม่ใช่เหรอใช่ค่ะไม่ใช่ครั้งนี้ก็จะเอาไปที่วัด
แล้วก็ไปบำรุงรักษาวัดแล้วก็เป็นงบประมาณในการใช้จ่ายที่วัดด้วยเพราะว่าวัดสมัยนี้คนเนี่ยไปทำบุญเยอะไปนั่งสมาธิไปทำกรรมฐานเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟเรื่องของอาหารเนี่ยที่ต้องที่ทางวัดต้องทำให้กับผู้โดยสารที่ชนที่ไปกันเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็เหมือนกับเป็นการช่วยวัดด้วยแล้วก็เราได้นับถือพระอาจารย์รุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่หลังจากนี้ครั้งนี้แล้วจะมีการทำกันอีกไหมคะตอนนี้ก็ต้องรอดูเรื่อยๆเนาะเราดูเรื่อยๆดีกว่าต้องรอให้ธรรมะจัดฉันอีกรอบใช่ไหมแล้วก็จะพยายามว่าจะได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นร้อยฝันร้อยฝันกับร้อยรักร้อยรักหักเตรียมตะวันแล้วก็ร้อยฝันตะวันเดี๋ยวก็ไปถ่ายญี่ปุ่นเมืองชิบะนะครับผมก็ไปอยู่แบบเดือนนึงเลยอะไรเงี้ยคิวที่แบบว่าจัดกันมานานมากกว่าจะลงตัวทั้งนักแสดงทั้งผู้จัดทั้งอะไรต้องรวมคิวทุกคนมาแล้วไปทีเดียวเพราะว่าจะไม่ไปอีกแล้วใช่ครับมาทำงานร่วมกันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่นะฮะยังอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแล้วน่าจะเป็นทางพี่เอคุยกันมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่ทราบเรื่องข้อมูลตรงนี้ครับผมไม่ถึงครับไม่ถึงยังครับผมยังคุณแม่ก็ไม่รู้ก็ไม่นะครับจริงๆก็จะรู้นะใช่แต่ว่ายังไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่มีเท่าที่รู้นี้ที่ถ่ายไปก็คือมีแปรงสีฟันใช่แปรงสีฟันใช่ครับแปรงสีฟันว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ไปถึงชั้นที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะครับผม